่อนคลายสักนิดและคิดกันใหม่เก็บแรงไว้และค่อยไปต่อเดินทางกันต่อไปไปตามที่ใจอยากไม่ต้องไปคิดมากยังไงชีวิตต้องก้าวไปปล่อยใจให้ลอยไปตามสายลมปล่อยความคิดคมให้จางหายไปปลดปล่อยความทุกข์ที่มีในใจปล่อยมันลอยไปให้ไกลไกลห่างปล่อยมันลอยไปให้ไกลไกลห่างปล่อยมันลอยไปให้ไกลไกลห่างปล่อยใจให้มันสบายสบายสวัสดีหน่อยด้วยนะครับสวัสดีค่ะโอ้โหเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้คือปล่อยมันไปซิงเกิลล่าสุดจากพี่หนุ่ยนั่นเองใช่ค่ะผมรู้สึกสบายไหมคะสบายฟังแล้วโอ้โหสบายเสียงพอมากลืมเรื่องแบบอะไรที่มันเครียดหายหมดเลยเนาะปล่อยไปเสียงเพลงเพลงปล่อยมันไปหรือว่า Let It Go เนี่ยพี่ก็แต่งมาประมาณ2ปีแล้วนะคะแต่งตอนช่วงที่ปีที่น้ำท่วมประเทศไทยครับผมแล้วมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเราตอนนั้นประชาชนน่าสงสารมากคือทุกชนหมู่เรารู้สึกว่าจะเครียดเปิดทีวีมาเราจะเห็นแต่สภาพคนร้องไห้อยู่บนหลังคาบ้านอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ามันอึดอัดจนไม่มีอะไรจะทำอะไรได้นอกจากว่าเราอยากทำอะไรสักอย่างให้ที่จะช่วยสาธารณชนบ้างอะไรเงี้ยนอกจากการออกไปบริจาคอะไรแล้วพี่ก็ไปตอนนั้นนะคะก็เลยทำเพลงซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัดสุดก็เลยเขียนขึ้นมาอย่างนี้เลยเอากีตาร์ขึ้นมาเล่นอย่างเงี้ยค่ะจึ๊บจ้าบจึ๊บจ้าแล้วก็แบบมันก็ออกมาเป็นเพลงที่แบบถ้าสำหรับพี่นะมันเป็นโหมดเพื่อชีวิตของพี่เลยเพลงเนี้ยปล่อยคือมันเป็นเพลงที่แบบเราต้องการที่จะสื่อให้กับคนทุกชั้นน่ะชนชั้นน่ะได้สัมผัสแล้วก็หนุ่ยคิดว่าความหมายของมันน่ะมันก็สัมผัสกับคนทุกคนคือไม่ว่าคุณจะเป็นใครที่ไหนคุณจะทำงานเก็บขยะคุณจะเป็นนักธุรกิจคุณจะเป็นแพทย์เป็นหมอทุกคนมีความทุกข์ทุกวันของตัวเองในรูปแบบที่ต่างกันแต่ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ของตัวเองคือการที่ดำเนินต่อไปในชีวิตและถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอย่างไม่มีความทุกข์มากเนี่ยเราแค่พูดว่าปล่อยมันไปจริงแค่นั้นเองฮะจริงที่สุดโอ้ปล่อยไหมแบบสบายๆผ่อนคลายไปเลยปล่อยไปเถอะทำอะไรไม่ได้ปล่อยมันไปและช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเราก็จะเปิดรับสายโฟนอินนะคะให้โทรเข้ามาค่ะ1สายเดียวเท่านั้นนะคะกับเบอร์021-673-193-4ค่ะครับผมก็ได้ทราบที่มาที่ไปของเพลงแล้วใช่ไหมแต่งเมื่อ2ปีแล้วนี่ก่อน Frozen อีกนะใช่ Let It Go ใช่ๆก่อน Frozen พอบอก Let It Go คนบอกโอ้ทำไมเพลงชื่อทันสมัยนั้นแต่งก่อน Frozen อีกนะเราแต่งก่อนนะถ้าเกิดว่าอยากเลือกฐานเล่มนี้บอกมาครับผมใช่เพราะว่าเล่มนี้เป็นหนังสือ12ปีมหัศจรรย์หน่วยนาฬิกาเข้าเลยหนังสือเลยได้มั้ยได้เลยทำไมถึงเป็น12ปีมหัศจรรย์นะพี่หน่วยครับเพราะว่าเราผ่านการป่วยจากโรคมะเร็งมาแล้วหายขาดมาแล้ว12ปีนะถ้าเข้าปีนี้ก็13ตอนนั้นพี่หนุ่ยเป็นมะเร็งต่อน้ำเหลืองค่ะ12ปีตอนนี้หายขาดใช่ใช่ค่ะหายขาดแล้วคือก่อนหน้านั้น12ปีเป็นมาแล้วก็หลังจากนั้นมา12ปีที่ผ่านมาตอนนี้หายขาดตอนนี้ย้อนก่อนเมื่อ12ปีที่แล้ว315วันมหัศจรรย์ของหนุ่ยนันทการค่ะเป็นเล่มที่แต่งเขียนขึ้นหมาดๆเลยก็คือว่าพอหายจากมะเร็งรักษาตัวจากการฉายแสง20ครั้งคีโม6ครั้งเราก็เขียนใช้เวลา1เดือนแล้วก็หนังสือนี้ได้ลอนช์ออกไปตอนปี46ครับผมค่ะพิมพ์ไปประมาณ4ครั้งก็ไม่ได้พิมพ์อีกแล้วก็หนังสือก็ถือว่าซักเซสสำหรับสิ่งที่เราตั้งใจไว้คือเราต้องการให้เป็นวิทยาทานให้คนป่วยให้คนที่ญาติคนป่วยได้รู้ว่าอ้าวคนที่ป่วยเป็นมะเร็งน้ำเหลืองหรือมะเร็งเนี่ยเขามีการรักษาตัวกันยังไงทำอะไรบ้างก็คือไม่ต้องรอดได้ไม่ต้องถึงกับว่าต้องโอ้พอเป็นมะเร็งแล้วหลายคนแบบถอดใจเลยจบแล้วแน่ๆแสดงว่าเล่มแรกนี่คือการดูแลตัวเองตัวอย่างเล่มนี้ก็คือเป็นคนหนึ่งคนที่ป่วยเป็นมะเร็งโดยที่ไม่รู้ตัวและพอเป็นแล้วเขาไม่หยุดเลยก็คือว่าไม่สนใจกับอดีตว่าฉันเป็นเพราะอะไรทำไมฉันถึงเป็นแต่มันมุ่งหน้าต่อไปว่าแล้วยังไงทำยังไงถึงจะสามารถหายได้ฉันจะรักษาตัวกันยังไงเล่มนี้จะบอกถึงการรักษาตัวแปดเดือนที่มันมีอยู่และ
พอ8เดือนเสร็จเราก็บอกว่าเราหายมาแล้วพอหายแล้วเนี่ยหนูเขียนทิ้งท้ายไว้ในเล่มนี้ครับผมในหน้าสุดท้ายของหนังสือว่าถ้าความมหัศจรรย์มีจริงและยังเกิดขึ้นกับหนูอีกเราคงได้เจอกันซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันจะมีไหมเพราะพี่อาจจะไม่สบายเป็นอะไรไปหรือมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับเราอาจจะไม่มีหนูในรายการมานั่งวันนี้ครับผมเราไม่สามารถรู้ได้เลยแต่ในเมื่อมันผ่านมาแล้ว12ปีวันก็เลยต้องทำตามสัญญาเกิดเล่มนี้จับขึ้นมาเลยเล่มนี้ก็เลยเริ่มเขียนจากหน้าสุดท้ายของเล่มหนึ่งกลายเป็นการเล่าเรื่องที่ย้อนไปในอดีตว่าตั้งแต่ปี46วันนั้นเราเริ่มทำอะไรกันบ้างมันก็เลยเป็นเหมือนละครพักต่อและในเล่มนี้ก็จะบอกหมดว่าเราทำอะไรเรา follow up ยังไงเรารักษาตัวเองยังไงเรากินอะไรเราอยู่ยังไงเรามีสิ่งและแรงบันดาลใจอะไรที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้ถึง12ปี13ปีโดยที่ไม่ยอมกลับไปป่วยอีกและนอกเหนือจากเรื่องราวของการเจ็บป่วยแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของสัจธรรมและธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องว่าทำให้เราแข็งแรงว่าทำให้เราอยู่ได้ว่าทำให้เราคิดได้ว่าเราจะต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตยังไงต่อไปถ้าการใช้ชีวิตอยู่นั้นไม่ได้อยู่แค่เรื่องของการเจ็บป่วยอย่างเดียวแต่ความทุกข์ของคนมันมีมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักมันคือล้วนแต่เป็นชีวิตมันอยู่ในชีวิตมนุษย์ทุกคนต้องเจอแล้วเล่มนี้ก็จะบอกเหมือนกันว่าโอ้ฉันเจอเรื่องอย่างนี้แบบนี้อู้บางครั้งมันหนักกว่าไอ้นั่นซะอีกนะโอ้เรื่องนี้ทำไมบางครั้งหนักกว่ามะเร็งซะอีกมันก็จะมีบอกของมันจริงๆแล้วหนังสืออย่างนี้อยากจะให้ผู้อ่านหรือว่าใครหลายคนที่ติดตามหรือชื่นชอบผลงานพี่เป็นหนึ่งแรงบันดาลใจเป็นหนึ่งกำลังใจเป็นหนึ่งแบบเหมือนแบบมาว่าใครที่อยู่ในสภาพนี้ก็อาจจะมีวิธีการฝ่าฟันถูกต้องก็คือที่ตั้งใจกันไว้ก็คือว่านอกจากจะเป็นการให้กำลังใจผู้ป่วยแล้วเราจะเป็นหนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่ท้อแท้ในชีวิตได้เดินและก้าวต่อไปซึ่งเราก็ได้ทำโปรเจกต์ดีๆที่ชื่อว่า Live for a Wonderful Life เมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาเราได้ทำไปแล้ว1รอบนั่นคือทางหน่วยกับสำนักพิมพ์เนี่ยชวนคนไทยใจบุญนะคะจะเป็นองค์กรหรือจะเป็นอะไรก็ได้ร่วมสั่งหนังสือชุดนี้นะคะสองเล่มสองเล่มค่ะชุดละ535บาทคุณจะสั่งกี่ชุดก็ได้ครับผมเราจะไปมอบให้ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ซึ่งที่แรกที่เราไปคือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับผมวันนั้นเราไปมามอบให้150เล่มค่ะเป็นรอบแรกครับแล้วเดี๋ยวจะตามไปอีก150เล่มเดี๋ยวเราขอขั้นตรงนี้แป๊บนึงค่ะคนอินมารับคนอินหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมฮะได้ยินครับผมครับคุณเลยครับเต้ครับคุณเต้นะครับเต้โทรจากที่ไหนคะโทรจากรังสิตครับผมสวัสดีคุณเต้นะคะครับครับอยากสอบถามอะไรพี่หนุ่ยครับพูดคุยได้เลยก็ชอบพี่หนุ่ยมากเลยครับเป็นคนที่เท่มากเลยครับผมขอบคุณมากค่ะคุณเต้หนุ่ยดีใจมากเลยวันนี้นึกว่าจะไม่มีคนโทรหาเราแล้วนี่ก็พี่หนุ่ยขอบคุณมากอ่ะฮะสบายดีไหมครับผมรู้สึกผมตื่นเต้นมากเลยไม่คิดว่าจะได้คุยกับพี่สบายดีมากค่ะคุณเต้แล้วก็ขอบคุณมากแล้วหนุ่ยก็รู้สึกปลื้มใจมากที่วันนี้แฟนคลับที่โทรมาเป็นผู้ชายด้วยเลยดีใจมากคุณเต้ค่ะครับอ่าฮะแล้วคุณเต้สบายดีไหมคะอ๋อสบายดีครับช่วงนี้กำลังจะสอบเลยครับผมกำลังจะสอบกำลังใจจากพี่หน่อยก็จะบอกว่าคุณเต้สู้ๆนะคะการสอบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราที่เริ่มต้นอยู่นะคะยังไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่ในสิ่งที่ตัวเองต้องการไว้ว่าอยากจะเรียนอะไรอยากจะได้อะไรเราทำให้เต็มที่ที่สุดผลของมันจะออกมายังไงเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปคิดมากเอาแค่วันนี้เราอ่านให้มันสุดๆของเราท่องให้สุดๆของเราผลมันจะออกมาได้หรือไม่ได้เราไม่ต้องสนใจกับความผิดหวังเรารู้แต่ว่าเราทำดีที่สุดแล้วและทำไมไม่ได้ในสิ่งที่คุณหวังแค่ครั้งนี้ครั้งหน้ามันยังมีต่อค่ะคุณเต้คุณต้องโชคดีแน่นอนโอ้ครับโอ้จริงครับซึ้งผมซึ้งใจพี่มากเลยเป็นคำพูดที่ดีมากครับพี่ขอบคุณมากนะครับได้ค่ะคุณเต้อย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวติดต่อกับทีมงานนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณเต้ที่เราก็กลับมาถึงเรื่องราวของเพลงถามหน่อยดีกว่าว่าคือพอหลังจากที่ปล่อยซิงเกิลนี้คือพี่หนุ่ยแต่งมาทั้งหมด2ปีแล้วเพิ่งมาคือจริงๆเนี่ยก็คือว่าหนังสือเล่มนี้มันจะมีเล่าด้วยว่าเราทำอะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการแต่งเพลงในหนังสือนี้มันก็จะมีอยู่13เพลงที่หนุ่ยเขียนไว้ว่าปีนี้เขียนเพลงอะไรวันนี้เขียนเพลงอะไรที่รีลีสออกไปแล้วก็จะเป็นพวกเพลงแรงเงาที่ชัดที่โด่งดังกันไปอะไรเพลงแต่งให้การกุศลบ้าง Love and Hope ให้คนป่วยเป็นมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
แล้วก็มันจะมีประมาณ5เพลงที่ยังไม่ได้เอาออกสู่สาธารณะแต่ก็คือมีลิสต์อยู่ในหนังสือมีอยู่ในหนังสือเราก็เลยจะเล่าว่าเราแต่งอะไรในปีไหนอย่างเพลงนี้แต่งในปี45ครับผมแล้วก็มันยังไม่ได้ออกมาก็เลยเอาถือเรื่องงามยามดีว่าเอาออกตอนนี้เพราะว่าสัญญากับตัวเองไว้แล้วว่าเพลงนั้นเนี่ยจะทำการกุศลเป็นสาธารณกุศลแต่ว่าตอนที่แต่งเสร็จช่วงที่น้ำท่วมแล้วน้ำมันแห้งหนุ่ยมีภารกิจต้องไปทำเพลงละครก็เลยต้องไปจัดการให้เสร็จแล้วอันนี้ก็ต้องดรอปไปก่อนพักไว้ก่อนแล้วพอนี้พอออกมามีโอกาสช่วงนี้ออกหนังสือเป็นกำลังใจคนก็เลยหยิบเอา Let It Go เนี่ยมาเป็นกำลังใจให้คนเป็นแรงบันดาลใจให้คนโดยส่วนตัวของหนุ่ยแล้วเพลงนี้ทำเรียบร้อยแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยหนุ่ยยกผลประโยชน์ในการดาวน์โหลดเพลง Let It Go ให้กับมูลนิธิมะเร็งเต้านมของศูนย์สิริกิติ์โรงพยาบาลจุฬาค่ะขอบคุณอาสาทุกด้วยนะครับซึ่งก็อยากจะให้สื่อมวลชนช่วยๆกันหน่อยเพราะว่าถ้าเราได้เปิดเพลงให้คนได้ยินแล้วก็บอกว่าเพลงนี้เราจะมอบให้กับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ศูนย์สิริกิติ์เนี่ยนะคะก็เป็นบุญกุศลของทุกคนส่วนตัวของหนุ่ยเนี่ยไม่ได้มีเงินทองที่จะไปทำอะไรมากแต่เราอยากทำกิจกรรมที่จะช่วยกันหาเงินเพื่อมาทำการกุศลให้ส่วนรวมนั่นคือความตั้งใจของเราในส่วนของเพลงนี้ซึ่งจะทำเราดาวน์โหลดยังไงเราจะดาวน์โหลดยังไงก็สามารถดาวน์โหลดเข้าไปที่ดอกจัน123-8028นะคะซึ่งรายได้ทั้งหมดที่มันเป็นตอนที่มันจะเป็นของหนุ่ยเนี่ยนะคะหนุ่ยโอนชื่อให้เป็นของมูลนิธิไปเรียบร้อยนะแต่ว่ามันจะเอฟเฟกตีฟประมาณต้นเดือนหน้าก็เดือนแม่พอดีครับผมนะคะก็ถึงจะโหลดกันได้เพราะว่าเรื่องเอกสารจะเพิ่งจะเสร็จไปเมื่อวานกันนี่เองโอ้โหเรียกว่าหมัดหมาร้อนหมาดร้อนเลยเป็นสะพานบุญกันได้ได้ตรงนี้สามารถคือบางคนบอกไม่มีกำลังทรัพย์อะไรไม่เป็นไรครับก็ดาวน์โหลดจริงดาวน์โหลดให้คนละหนึ่งดาวน์โหลดเท่านั้นเองนะเราโอ้โหตั้งกี่คนละและในอนาคตเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวหนุ่ยรอเรื่องของ MV เพลง Let It Go เนี่ยนะคะก็จะมีคนที่แบบว่าอยากร่วมด้วยช่วยกันก็จะเป็นทีมทำงานของทางท่องช่องทีวีที่เขาจะแบบว่าช่วยมาทำเอ็มวีเป็นการกุศลให้ซึ่งหนุ่ยก็ให้คอนเซปต์ไปว่าอยากได้ภาพของชีวิตคนทุกคนที่กำลังเหน็ดเหนื่อยเหงื่อปาดอยู่อะไรก็ตามแต่ทุกคนยิ้มได้ในชีวิตของตัวเองคือเรายิ้มให้กับความทุกข์ได้เราจะได้มีความสุขอย่างง่ายๆก็เลยอยากได้ MV แนวอย่างนั้นอยู่แล้วก็แต่ต้องรอเวลานิดนึงอาจจะเป็นเดือน9อะไรเงี้ยแล้วพอ MV มาเนี่ยหนุ่ยจะหาทางหาเงินที่ทำการกุศลเข้าไปอีกเงี้ยก็เราจะได้ช่วยกันก็เรียกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของเพลงอย่างเดียวแต่ว่าทั้ง MV อะไรที่เกี่ยวข้องกับเพลงนี้คือเป็นการกุศลหมดเลยสาธารณกุศลหมดตามที่เราตั้งใจไว้แล้วสำหรับเพลงนี้แล้วจริงๆแล้วในลิสต์เพลงอื่นๆนี้เป็นก็ในลิสต์เพลงอื่นๆเนี่ยมันก็จะเป็นเพลงรักอกหักที่หลายๆคนชอบในแนวของหนุ่ยอยู่แล้วก็จะเป็นมีทั้งรักสามเศร้ามีทั้งรักเขาแล้วก็เขาไม่รักเราก็ยังมีอยู่ฮะซึ่งรอติดตามทยอยปล่อยก็เดี๋ยวเราพอเราพุชเพลงนี้ได้สักพักเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาเพลงต่อไปได้ครับผมเดี๋ยวซิงเกิลถัดไปก็ต้องเดี๋ยวว่าเชิญพี่หนุ่ยมาอีกรอบนึงครับผมเดี๋ยวถามพี่หนุ่ยหน่อยว่าจริงๆตอนแรกพี่หนุ่ยบอกว่าคือเมื่อกี้535บาทนี่คือซื้อเป็น2เล่มก็คือ535บาทจะได้2เล่มคือเป็น1ชุดแล้วถ้าตอนนี้ที่วางขายทั่วไปนี่คือจะเป็นเดี่ยวค่ะแยกก็ได้เพราะว่ามีขายอยู่ค่ะตามก็มีขายตามแผงหนังสือทั่วไปนะคะก็ถ้าใครไม่อยากจะโอนเงินมาที่ Cancer Project นะฮะก็ซื้อแล้วก็ไปเองเป็นส่วนตัวสำหรับใครก็ได้นะซึ่งก็มีเพื่อนหนุ่ยที่เป็นแฟนคลับบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดผมซื้อหนังสือพี่หนุ่ยเนี่ยไปให้ผู้ป่วยมะเร็งเองเขาก็รู้สึกดีใจและรู้สึกดีมากครับผมอย่างนี้ก็ได้ค่ะก็คือก็ได้ทุกทางก็ยังไงก็หนังสือก็ไปถึงผู้ป่วยมะเร็งอยู่แล้วว่าตัวนี้คือหลักๆคือที่ต้องการส่งมอบให้ก็คือเนื้อความข้างในจากพี่หนุ่ยนั่นเองว่าทำยังไงอยู่ยังไงให้สามารถรอดพ้นจากนั้นมาได้นั่นเองนะเป็นกำลังใจให้เขานั่นเองนะฮะพี่ถามพี่หนุ่ยหน่อยในบทบาทที่เราเป็นทั้งแต่งเพลงเล่นเพลงกับในบทบาทที่เราเป็นนักเขียนมันต่างกันไหมหรือว่าจริงๆแล้วในการเขียนหนังสือนี่คือส่วนหนึ่งของชีวิตเราจริงๆแล้วคือการเขียนหนังสือเป็นเรื่องที่หนุ่ยไม่ถนัดเลยค่ะคือเขียนเพลงนี่โอเคมากแต่การเขียนหนังสือนี่ต้องบอกเลยว่าเล่มแรกเขียนเพราะโดนมัดมือชกอ่ะคือตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคือเล่มนี้ที่มัดมือชกเล่มแรกเนี่ยคือบอกก่อนเลยว่าเราเป็นคนเขียนหนังสือไม่เก่งไม่ชอบอ่านหนังสือด้วยอะไรเงี้ยสะกดกับพิษอะไรก็คือเราเป็นคนไม่เก่งเรื่องนี้เลยอ่ะแล้วก็แบบแต่ว่าบก.บอกว่าแต่หนุ่ยเป็นคนเล่าอะไรสนุกหนุ่ยลองเขียนแบบที่เล่าสิมันก็เลยเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกับเราเล่าแต่มันลงมาเป็นตัวหนังสือเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคำพูดในนี้มันไม่เหมือนตัวหนังสือมันจะเหมือน
แกพูดให้ฉันฟังอยู่มันก็จะบอกเล่าใช่เล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยใช่ค่ะเช่นการพอมาเล่ม2หนูบอกพี่หนูจะเขียนยังไงอ่ะมัน12ปีใครจะจําได้อะไรเงี้ยเค้าก็บอกพี่เชื่อว่าหนูทําได้ก็หนูลองดูสักหน้าแรกก่อนมั้ยแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะโฟลว์ไปก็ค่อยไหลไปเองเราก็เริ่มตามนั้นมันก็ไปตามก็เลยคลอดออกมาเป็นเล่มนี้ต่อมาด้วยนั่นเอง12ปีมหัศจรรย์ยังไงก็ต้องฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสําหรับใครที่เรียกว่าอยากจะส่งมอบกําลังใจแล้วก็อยากทําบุญร่วมกันหรือว่าแม้แต่อยากจะเติมกําลังใจให้ตัวเองเนี่ยหาซื้อมาอ่านกันได้นะฮะวันนี้คือจากประสบการณ์ตรงของพี่หนุ่ยณัฐการเลยนะครับยังไงเดี๋ยวให้ขอพี่หนุ่ยฝาก Facebook ฝากเบอร์บัญชีที่สามารถโอนเงินมาอุดหนุนยังไงได้บ้างได้ก็สําหรับ Cancer Project เข้าไปได้ที่ Facebook นะคะFacebook Cancer Project ก็จะมีรายละเอียดเรื่องการทำบุญเรื่องหนังสือนะคะส่วน IG หนุ่ยก็หนุ่ยนันทการแล้วก็ Facebook ก็หนุ่ยนันทการ FC ก็เข้าไปพูดคุยกันได้แล้วก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่องเพลงเรื่องอะไรแต่ส่วนเรื่องเพลงก็อย่างที่บอกนะคะดอกจัน 1238028 Let It Go เรามอบให้กับมูลนิธิมะเร็งเต้านมศูนย์สิริกิติ์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะคะแล้วก็นี่แหละก็รู้สึกมีความสุขกับการที่ได้ทำในสิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้วนะแล้วเกิดว่าใครอยากจะช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันคนไทยนะคะก็อยากจะเชิญชวนค่ะเป็นสิ่งที่บางทีเราก็ทำอะไรได้ไม่มากแต่ว่าบางครั้งแค่การโหลดของคุณ30บาทมันก็ได้ช่วยเป็นกำลังใจให้คนป่วยแล้วที่แบบเขายังขาดทั้งแรงทรัพย์แล้วก็กำลังใจในการต่อสู้ด้วยครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือทำบุญด้วยกันนะฮะเป็นกำลังใจให้กับคนไทยด้วยกันด้วยนะวันนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่ยมากจริงนะครับผมวันนี้มาบอกบุญเอาเป็นว่าเพลงพร้อมๆให้เราได้ฟังกันด้วยนะติดตามกันด้วยเดี๋ยวซิงเกิลถัดไปเจอกับพี่หนุ่ยใหม่นะครับผมค่ะตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าอัปเดตรายการที่น่าสนใจกันค่ะI'm not afraid to die.